สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับการติดตามข่าวสารของชิบะอินุค่ะนะเพื่อนๆจะเห็นว่าช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะทั้งตลาดคริปโตค่ะร่วงละนาวนะคะมาจากปัจจัย2ปัจจัยใหญ่ค่ะนั่นก็คือปัจจัยเศรษฐกิจโลกที่เริ่มมีการทยอยประกาศนะเกี่ยวกับเงินเฟ้อและนะการปรับอัตราดอกเบี้ยของตลาดนั่นเองนะจากการปรับครั้งแรกเป็นของอเมริกาค่ะนะก็คือโซนของทางตะวันตกและมาปรับในโซนของยุโรปในกลุ่มนะธนาคารของยุโรปนะคะอย่างเช่นอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีค่ะนะประเทศยักษ์ใหญ่นั่นเองก็เริ่มทยอยประกาศเกี่ยวกับเงินเฟ้อออกมานะนอกจากนี้ก็เกี่ยวกับการประกาศเกี่ยวกับการปรับอัตราดอกเบี้ยก็ส่งผลให้ทั้งตลาดคริปโตค่ะเกิดความตันหนกนะเกิดความกลัวนั่นเองนะก็เกิดมีการเทขายทั้งหุ้นและนะทั้งหุ้นและตลาดคริปโตวิ่งลงเหมือนกันค่ะไม่ต้องตกใจนะคะเพราะตลาดวิ่งตามหุ้นนั่นเองนะและนอกจากนี้ค่ะนะก็มีข่าวปัจจัยภายในของคริปโตเองก็คือกระดานเทรดยักษ์ใหญ่อย่างไบแนนซ์ค่ะตอนนี้ก็มีการออกนักสื่อออกข่าวบ่อยนั่นเองถูกโจมตีนะคะทั้งนะนักลงทุนฝ่ายตรงข้ามค่ะคู่แข่งนั่นเองนะคะคู่แข่งรวมถึงสำนักข่าวต่างๆค่ะก็มีการขุดคุยนะคะยกเป็นประเด็นเกี่ยวกับไบแนนซ์ค่ะนะเรื่องที่เห็นได้ชัดเรื่องเกี่ยวกับนะใช้สำนักงานบัญชีที่นะไม่ใช่เป็นอันดับหนึ่งนั่นเองนอกจากนี้ก็เรื่องในอดีตที่ผ่านมาค่ะเรื่องเกี่ยวกับเคยนะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการฟอกเงินซึ่งเรื่องนั้นมันก็ผ่านมาแล้วนะคะมีอีกหลากหลายประเด็นค่ะเพราะตอนนี้เนี่ยBinanceเนี่ยนะเท่าที่ดิฉันสังเกตนะคะมีข่าวเรื่องการเงินเข้ามาโจมตีค่อนข้างเยอะนะคะข่าวต่างๆเข้ามานั่นหมายความว่านะเขาเนี่ยกำลังถูกตรวจสอบอยู่หรือไม่นะคะจากนะทั้งระดับชาติระดับประเทศรวมถึงนะคู่แข่งของเขานั่นเองนะคะถ้าBinanceนะคะการเงินเขาแข็งแกร่งเขาจะอยู่ได้ค่ะแต่หากการเงินเขาไม่แข็งแกร่งนะเพราะช่วงนี้นักลงทุนไทยยอยถอนเงินนะและรวมถึงเหรียญค่ะนะเราจะเห็นว่าที่ผ่านมาชิบะเองก็ถอนเหรียญโอนย้ายจากBinanceไปที่คอยบิตค่อนข้างเยอะค่ะเพราะดิฉันเองก็ติดตามข่าวสารอยู่นี่ก็คือปัจจัยตลาดโลกทั้งสองอย่างค่ะที่ทำให้ตลาดคริปโตค่ะนะมีการเทขายอย่างหนักนะและรวมถึงชิบะนะแต่วันนี้ค่ะดิฉันกำลังจะนำข่าวนะสิ่งที่นักลงทุนรายใหญ่ค่ะเขาเห็นจังหวะนี้ค่ะช่วงที่ชิบะย่อนะทุกครั้งค่ะชิบะมีการย่อเทขายแต่มีนะคนกลุ่มหนึ่งค่ะนั่นก็คือวานนะคะรวมถึงอาจจะรวมถึงนักลงทุนรายย่อยบางส่วนค่ะที่เห็นเป็นโอกาสนั่นเองคนกลัวนะคนกลัวเทขายค่ะแต่คนที่นะคนที่ชนะตลาดหรือคน 3% ค่ะเข้ามาเก็บค่ะนะนั่นก็คือวานและนักลงทุนส่วนหนึ่งที่เห็นเป็นจังหวะเข้าไปเก็บไปช้อนค่ะข่าวนี้ค่ะนะ24ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะมีปริมาณนะมีการสรุปออกมาปริมาณผู้ถือรายใหญ่ค่ะเพิ่มถึง124นะ124% ค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวนี้ค่ะทำไมถึงเพิ่มเขามองเห็นโอกาสหรือจังหวะอะไรในอนาคตของชิบะหรือไม่นั่นคือข่าวแรกค่ะนะข่าวที่สองค่ะนะมีข่าวนะคะเป็นการเก็บสถิติตลอดทั้งเดือนตลอดทั้งปีนั่นเองเป็นข้อมูลหน้าเดือนธันวานี้ค่ะช่วงของตลาดหมีนะเขาเรียกว่าตลาดที่คนกลัวตกใจคนเทขายเยอะค่ะนะแต่ในข้อมูลคอยบิตค่ะปรากฏว่านะเป็นการเก็บสถิตินะฮะในช่วงของเดือนธันวาที่ผ่านมาค่ะนะมีคนเข้ามาเก็บสะสมค่ะเป็นการเก็บสะสมแบบทยอยค่ะนะในคอยบิตค่ะนะเก็บสะสมถึง 98% ค่ะนะช่วงที่ผ่านมาค่ะและการเทขายมีไหมมีค่ะประมาณ 2% ค่ะนั่นหมายความว่าซื้อมากกว่าขายค่ะแต่เป็นลักษณะของการถือนะคะเพื่อนๆนะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มนักลงทุนท
ที่เข้าไปใช้นะกระดานเทรดยักษ์ใหญ่อย่างคอยบิดค่ะนะจะเป็นนักถือมากกว่าขายค่ะมากกว่าที่จะเป็นนักเทรดเล่นรอบนั่นเองนะคะฉะนั้นนี่ก็เป็นตัวชี้วัดค่ะว่านักลงทุนเนี่ยที่เข้าไปและทยอยเก็บทยอยถือนะคะนั่นคือหลักการลงทุนแบบ DCA ทยอยทุกเดือนหรือไม่นะคะถึงเป็นสถิติการซื้อเก็บนะและซื้อแบบถือถึง 98% นะคะนี่คือข่าวที่2ค่ะส่วนข่าวที่3แน่นอนค่ะหากเราจะลดอุปทานหรือซัพพลายของชิบะค่ะจำเป็นว่าชิบะจะต้องมีการเผาที่มากขึ้นนะคะฉะนั้นสิ่งหนึ่งนักลงทุนค่ะนอกจากติดตามโปรเจกต์แล้วต้องติดตามการเผาค่ะและต้องตามว่านักพัฒนาจะหากลยุทธ์หรือวิธีใดใหม่ๆเข้ามาช่วยเผานะคะเพราะการเผาจะเป็นการลดอุปทานหรือซัพพลายของเหรียญชิบะค่ะและมันจะเป็นตัวที่ผลักดันและทำให้ราคาพุ่งได้เร็วที่สุดนั่นเองฉะนั้นต้องมีทั้ง2ข้อเสมอค่ะที่จะดึงนักลงทุนข้อแรกก็คือโปรเจกต์พื้นฐานค่ะโครงสร้างค่ะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาเสมอกับข้อที่2ค่ะนั่นก็คือการเผาฉะนั้นเรื่องที่3เราจะไปติดตามการเผากันค่ะนะนี่คือข่าวสารสำหรับชิบะอินุนะคะก่อนที่เราจะไปติดตามข่าวสารของชิบะอินุนะคะคลิปทุกคลิปของดิฉันไม่ใช่เป็นการแนะนำในการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะคะเพื่อนๆฉะนั้นสิ่งหนึ่งเพื่อนๆจะต้องติดตามคือ1ความรู้เกี่ยวโครงสร้างพื้นฐานของชิบะและรวมถึงเทคนิคการเข้าซื้อเข้าเก็บค่ะนะมันจะลดความเสี่ยงของเราได้นะคะและบริหารเงินของเราค่ะโดยเฉพาะช่วงตลาดหมีหรือผันผวนสูงเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีทั้งขึ้นและดาวลงซึ่งเราไม่รู้ค่ะว่าจะมีปัจจัยอะไรส่งผลให้ชิบะร่วงอีกหรือไม่ฉะนั้นเงินในกระเป๋าของเราต้องบริหารค่ะบริหารที่ดีที่สุดในช่วงนี้นะคะกูรูแนะนำเยอะค่ะอย่างวานก็ใช้อยู่ค่ะนั่นก็คือการใช้หลัก DCA ทยอยเข้าไปเก็บช่วงมันดาวลงนั่นเองนะคะและก็ถือไว้เพื่อรอมันเป็นตลาดกระทิงค่ะเราก็สามารถที่จะไปขายได้นั่นเองทำกำไรให้กับเราค่ะนะฉะนั้นเงินที่เราใช้ก็ควรจะเป็นเงินที่เย็นมากค่ะที่เราไม่กังวลหรือเดือดร้อนกับมันนั่นเองนะส่วน3ค่ะติดตามข่าวสารค่ะอย่างที่เราเห็นตลาดมันร่วงที่ผ่านมามาจากปัจจัยเศรษฐกิจนะที่มีการประกาศตัวเลขต่างๆค่ะรวมถึงนะกระดานเทรดยักษ์ใหญ่ภายในของคริปโตกันเองแข่งขันกันเองมีปัญหากันเองนะคะอย่างที่เราเห็น FTX ล่มสลายก็มาจากการทวิตโต้ตอบกันเถียงกันของ CC Binance กับนะของนะแซนนั่นเองนะจุดเริ่มต้นการเปิดโปงนั่นเองก็ทำให้นะสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นตามมาตลาดก็เลยร่วงตามนั่นเองนี่ก็คือข่าวที่เราต้องตามเพราะอะไรเราจะได้รู้ทันหากเราใช้นะกระดานเทรดไหนนะซึ่งมันมีประเด็นอยู่เราก็ต้องมองค่ะและนะทบทวนค่ะดูค่ะเซฟความเสี่ยงเรานะอย่างช่วงนี้เราไม่รู้ว่า Binance อนาคตจะเป็นอะไรหรือไม่ฉะนั้นเราก็ควรที่กระจายความเสี่ยงของเราค่ะเงินหากเรามีอยู่ในกระดานเทรดค่อนข้างเยอะเราอาจจะนะก็ต้องพิจารณาค่ะแบ่งเงินออกมาส่วนหนึ่งค่ะอย่าเอาไว้ถึง 100% ค่ะรวมถึงเหรียญด้วยค่ะให้กระจายไปยังกระดานเทรดอื่นๆค่ะและเอามาเก็บใน wallet ของเราเองด้วยค่ะนั่นก็คือการแนะนำในการลงทุนนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่เพื่อนๆจะตัดสินใจค่ะเรามาเริ่มข่าวแรกกันก่อนค่ะนะเรามาดูเรื่องภาพรวมของตลาดราคาของชิบะก่อนค่ะตอนนี้ชิบะนะคะล่วงอยู่ที่46ค่ะนะจากเมื่อวานที่ดิ่งลงไปนะต่ำสุดนะคะของเมื่อวานนี้ก็คือ03ตัว05ตัวนะคะตามด้วย806ค่ะและตอนนี้เริ่มดีตัวขึ้นมาเล็กน้อยค่ะซึ่งวันเสาร์อาทิตย์ส่วนใหญ่เป็นสถิติของคริปโตอยู่แล้วค่ะก็มักจะขึ้นลงไซด์เวย์อยู่ในกรอบนะคะส่วนใหญ่ก็มักจะไม่ลงต่ำกว่านี้นะคะนะฉะนั้นก็จะวิ่งแบบนี้ค่ะขึ้นลงอยู่ในกรอบที่มีการล่วงต่ำสุดนะคะฉะนั้นก็เราก็รอดูชิบะต่อไปค่ะในอาทิตย์หน้าจะมีข่าวอะไรแรงๆที่ทำให้ชิบะร่วงนะคะเพราะ
ะตอนนี้ค่ะชิบะเนี่ยวิ่งตามบิตคอยค่ะบิตคอยวิ่งไปทิศทางไหนก็จะวิ่งตามทั้งตลาดนะคะนะด็อกคอยก็เช่นเดียวกันค่ะก็วิ่งตามบิตคอยเช่นเดียวกันนะคะเพื่อนๆนะนี่ก็คือภาพของราคาของชิบะณตอนนี้ค่ะแรงอยู่ที่16ค่ะเม็ดเงินลดลงมาตามแรงนะคะนะตามมูลค่าการซื้อขายค่ะนะตอนนี้เม็ดเงินอยู่ที่ 4.48 บิลเลียนนะคะนี่ก็คือราคาของชิบะณตอนนี้ค่ะเรามาดูข่าวแรกก่อนเลยค่ะนะข่าวทุกข่าวของดิฉันที่นำเสนอนะคะก็ส่วนใหญ่มาจากชุมชนของชิบะค่ะที่มีการแบ่งปันและทวิตค่ะอย่างวันนี้ท่านนี้นะคะก็มีการทวิตค่ะนะว่านะคะชิบะการนะชิบะเลียมเนี่ยเป็นตัวผักลันเป็นตัวผักดันแรงซื้อเข้ามาค่ะนะช่วงที่มีการประกาศของนักพัฒนาเนี่ยแหละค่ะที่ผ่านมานะคะนักพัฒนามีการทวิตเกี่ยวกับชิบะเลียมค่ะทำให้เกิดแรงซื้อค่ะหรือทำให้มีนักลงทุนรายใหญ่และรายย่อยค่ะเข้ามาเก็บและถืออย่างต่อเนื่องค่ะเพิ่มถึง 98% นะมีข้อมูลรายงานณเดือนธันวาคม65นะคะท่านนี้มีการทวิตไว้นะคะเราไปดูเนื้อหาค่ะนะข้อมูลเนื้อหามาจากนะเว็บไซต์ของวานค่ะที่ติดตามนะคริปโตทุกเหรียญ นะคะไม่ใช่เฉพาะของนะชิบะแต่นะที่เขาเขียนข่าวชิบะมากที่สุดเพราะนะมีนักลงทุนรายใหญ่วานค่ะเข้ามาเก็บชิบะมากที่สุดนั่นเองเขาก็เลยมีข่าวค่อนข้างนะบ่อยนั่นเองอย่างวันนี้ค่ะก็มีข่าวในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะชิบะมีแรงซื้อถึงจุดสูงสุดประจำปีนะคะเพิ่มขึ้น 98% ในเดือนธันวาคม2022นะคะก็คือเดือนนี้นั่นเองนะในข่าวก็มีการพูดถึงว่านะคะนะชิบะเนี่ยถึงแรงซื้อนะคะที่บันทึกไว้ในคอยเบตนะในคอยบิสนะคะเพื่อนๆขออภัยเรียกชื่อผิดนะคะเป็นข้อมูลที่นะเก็บสถิติจากคอยบิสนะคะในปีนี้นะคะในวันศุกร์ก็คือช่วงเมื่อวานนี้นั่นเองคอยบิสสำนักงานใหญ่อยู่ที่อเมริกานะคะฉะนั้นเป็นการเก็บข้อมูลของนะเวลาของอเมริกานะคะก็คือเมื่อวานนี้นะคะในวันศุกร์เป็นวันแรกในปีที่มีกิจกรรมการซื้อการขายของชิบะสูงสุดประจำปีเพราะช่วงเมื่อวานนี้แน่นอนเราจะเห็นว่ามีแรงขายนะคะค่อนข้างมหาศาลอยู่เหมือนกันของชิบะนะคะนะแต่ก็ยังไม่ได้ลงไปจนถึงจุดต่ำสุดของชิบะเมื่อเทียบกับช่วงนะของแซนนะคะ FTX ล่มสลายนะคะเพราะช่วงนั้นถือว่าล่วงต่ำสุดค่ะแต่เมื่อวานนี้ก็ไม่ถือว่าแรงสุดนะคะนะฉะนั้นเมื่อวานนี้มีแรงเทขายค่ะนะแต่ก็มีแรงซื้อเข้าไปเก็บค่ะนะฉะนั้นเมื่อวานนี้นะก็มีการเก็บสถิติค่ะนะมีนักลงทุนค่ะนะ 98% เก็บนะโทเค็นสุนัขหรือชิบะนั่นเองนะถึง 98% นะคะในขณะที่ 2% นะเป็นแรงขายค่ะนี่คือการเก็บข้อมูลจากคอยนะคอยบิสนะคะเพื่อนๆนะชิบะดูเหมือนจะเป็นการลงทุนที่เหมาะสมในปัจจุบันเนื่องจากนักลงทุนสามารถสะสมโทเค็นนะได้นั่นเองมีข้อมูลสถิติเก็บนะมีการเก็บโทเค็นอยู่ที่ 1.1 ล้านโทเค็นค่ะในราคาเพียง10ดอลลาร์คำสั่งซื้อจำนวนมากบ่งชี้ว่านักลงทุนกำลังใช้ประโยชน์จากการลดลงของชิบะในช่วงที่มีข่าวเศรษฐกิจหรือข่าวภายในของชิบะนั่นเองก็คือภายในของตลาดคริปโตนะคะนี่คือเนื้อหาข่าวที่มีการสรุปค่ะว่าชิบะนะคะนะดิฉันสรุปว่าชิบะมีแรงซื้อถึง 1.1 ล้านโทเค็นนะคะก็คิดเป็นเงินประมาณ10ล้านกะนะนั่นก็คือคำสั่งซื้อค่ะและนะมีแรงขายนะคะนะออกมาแต่ก็มีแรงซื้อเข้าไปช้อนเก็บที่ช่วงที่มันมีการย่อราคาหรือนะคะมีของถูกเข้ามานั่นเองราคาเนี่ยมันถูกลงนั่นเองก็ทำให้นะนักลงทุนส่วนใหญ่ค่ะนะก็ส่วนหนึ่งนั่นแหละนะ 98% ก็ถือว่าเยอะอยู่นะคะเพื่อนๆนะเข้าไปช้อนเก็บนะคะนะในข่าวก็มีการรายงานต่อไปว่านะคะนะสามารถอ่านเพิ่มเติมได้นะคะมีข้อมูลนะคะประมาณมีนักลงทุนนะคะ67นะมีการลงทุน670ดอลลาร์นะกลายเป็น 1.7 ล้านดอลลาร์ใน1ปีมีการเก็บข้อมูลนะคะดิฉันก็เคยทำ
ข่าวนี้ไปแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปย้อนได้นะนะคะนี่คือข้อมูลนะคะมาร์เก็ตนะคือมาร์เก็ตนะแคปนั่นเองนะมีการซื้อแรงซื้อค่อนข้างเยอะนะคะจากมาร์เก็ตนะคะมาจากกระเป๋าเงินกระดานเทรดของคอยบิตนะคะข้อมูลนี้มาจากคอยบิตค่ะในช่วง211วันนะคะมีการเก็บสถิติค่ะว่ามีแรงซื้อและซื้อแบบสะสม 98% ค่ะและขายอยู่ที่ 2% ค่ะในคอยบิตนั่นเองนะเป็นการเก็บภาพรวมของมาร์เก็ตค่ะและแหล่งที่มาก็มาจากนะกระดานเทรดยักษ์ใหญ่ของคอยบิตนั่นเองนะคะก่อนหน้านี้ค่ะชิปบะนะคะดึงดูดแรงซื้อถึง 94% ในเดือนตุลาที่ผ่านมาค่ะเมื่อตลาดปรับตัวขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆเป็นเวลา4วันอย่างไรก็ตามคำสั่งซื้อ 98% ณวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะตลาดมีคำสั่งซื้อล่วงนะเป็นคำสั่งซื้อลงหลังจากฟื้นตัวในช่วงเวลาสั้นๆนะคะในสัปดาห์นี้นอกจากนี้ค่ะเวลาถือครองโดยทั่วไปของโทเค็นโดยเพิ่มขึ้นเป็นเวลา211วันนั่นหมายความว่าเมื่อมีการถือซื้อแล้วนะและมีการเก็บสถิติค่ะนะผู้ซื้อค่ะก็ถือชิบะอยู่ที่ประมาณ211วันนั่นเองยังไม่มีการเทขายนะคะข้อมูลในคอยบิตนะคะเพราะดิฉันเองก็เป็นนักลงทุนและมีกระเป๋านะคะกระเป๋าเงินรวมถึงนะใช้คอยบิตในการเก็บนะคะดิฉันจะเห็นข้อมูลนี้นะคะเพราะคอยบิตเขาจะเก็บข้อมูลนักลงทุนค่ะว่านะนักลงทุนซื้อและถือยาวเท่าไหร่ด้วยนะคะฉะนั้นเราจะเห็นค่ะเป็นสถิติเลยค่ะส่วนใหญ่นักลงทุนจะซื้อถือนั่นเองมากกว่าที่จะนะเล่นรอบหรือขายเก็งกำไรระยะสั้นค่ะมักจะถือมากกว่านะคะมากกว่า3เดือนนั่นเองนี่ก็สื่อถึงนะเขามองเห็นอนาคตชิบะค่ะโปรเจกต์ของชิบะและรอคอยให้ชิบะราคาวิ่งขึ้นนั่นเองถึงจะขายนะคะฉะนั้นนะคะในข่าวนี้ก็เลยบอกว่าเนื่องจากนักลงทุนถือครองโทเค็นเป็นเวลา7เดือนหรือมากกว่านั้นนะคะนะนี่ก็คือข้อมูลค่ะนะเดี๋ยวเราไปดูต่อนะคะใน wallet ค่ะนะในข้อมูลการเก็บของนะ wallet เป็นการเก็บสถิตินะสะสมโทเค็นเท่าๆกันทั้งหมดในช่วงขาขึ้นและขาลงในดัชนีการซื้อเกิดขึ้นจากนะความเชื่อที่ชิบะสามารถสร้างความมั่นคงหรือมั่งคั่งที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตในอนาคตค่ะโดยนักลงทุนและรวมถึงวานเชื่อว่าชิบะจะไปแตะที่นะ 0.01 ดอลลาร์ค่ะนะในปีหน้านั่นเองนั่นคือการคาดการของนะนักลงทุนนะคะเพื่อนๆนะนักลงทุนคาดการจากโปรเจกต์ที่กำลังจะมาค่ะนะนอกจากนี้ค่ะนักลงทุนเชื่อว่าโทเค็นทีมสุนัขจะทำซ้ำความสำเร็จอีกครั้งของด็อกคอยนั่นเองสักวันหนึ่งและได้และไต่ขึ้นเหนือหลัก1เซนในที่สุดอย่างไรก็ตามนักลงทุนจำนวนมากทำเงินล้านกับชิบะแม้จะไม่ถึง 0.101 นะดอลลาร์ก็ตามคุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเรื่องราวของนักลงทุนที่ทยอยเก็บค่ะสร้างมหาเศรษฐีให้กับนักลงทุนจากการเก็บสะสมชิบะอย่างต่อเนื่องก็ทำให้นะกลายเป็นมหาเศรษฐีได้ซึ่งดิฉันเองก็เคยทำคลิปไปแล้วนะคะคนธรรมดากลายเป็นมหาเศรษฐีจากชิบะค่ะจากการเก็บทุกเดือนทุกเดือนเป็นเวลา1ปีค่ะก็คือเก็บตั้งแต่ปี2021นั่นเองและทำกำไรได้ในปี2020นะขออภัยเก็บตั้งแต่ปี2020ค่ะและขายทำกำไรได้เมื่อปีที่แล้วค่ะก็คือ2021นั่นเองก็ทำให้เขากลายเป็นมหาเศรษฐีนะคะรวมถึงวานค่ะก็มีทั้งคนธรรมดาและวานนั่นเองนะนั่นก็คือวิธีการเก็บและลงทุนเก็งกำไรค่ะคือการถือของนักลงทุนค่ะเพื่อนๆณตอนนี้ค่ะวานนักลงทุนที่เคยขายไปค่ะนะขายทำกำไรกลายเป็นมหาเศรษฐีก็เข้ามาเก็บใหม่ช่วงที่ชิบะร่วงลงตั้งแต่ปีนี้ค่ะเพื่อนๆ เห็นวิธีการเล่นของนักลงทุนรายใหญ่หรือไม่หรือคน 3% ค่ะที่เขาเล่นกันค่ะนั่นก็คือเขาเข้ามาเก็บช่วงคนกลัวค่ะก็เข้ามาซื้อนั่นเองคนเทขายเขาซื้อค่ะนะช่วงตั้งแต่นะเทอร์ราคลาสสิกล่มสลายแล้วค่ะและก็ช่วงของกระดานเทรดอย่าง FTX
ร่วงล้มละลายค่ะก็เข้ามาเก็บช่วงนั้นจะเห็นว่าวานเก็บอย่างต่อเนื่องค่ะนี่คือจังหวะรวยของคนจะรวยค่ะเพื่อนๆฉะนั้นเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูค่ะว่าเราจะใช้กลยุทธ์แบบคน 3% หรือใช้กลยุทธ์ของคน 90% ค่ะกลัวคน 90% กลัวเทขายค่ะแต่คน 3% เข้าไปเก็บค่ะก็ลองพิจารณาดูค่ะว่าเราจะลงทุนแบบไหนที่จะทำให้เรารวยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการลงทุนแบบคน 3% คุณต้องรอคอยค่ะนะอย่างข้อมูลสถิติที่เขาเก็บเขาถือถึง8เดือนค่ะหรือมากกว่า8เดือนค่ะเพื่อนๆนะนี่คือความต่างฉะนั้นเงินที่เราจะมาใช้เพื่อนๆก็ต้องบริหารเงินค่ะนั่นก็คือเงินนั้นต้องเย็นมากๆนั่นเองเราต้องรอคอยได้นะคะนะเราไปดูข่าวต่อค่ะนะนี่ก็คือการวิเคราะห์ค่ะว่าเขานะนักลงทุนค่ะแม้เขาจะทยอยเก็บนะสะสมมาเรื่อยๆค่ะนะแต่เมื่อมันราคาพุ่งนะแม้มันจะไม่ถึง 0.1% ค่ะเขาขายก็ทำให้เขาได้กำไรมหาศาลก้อนค่ะบางคนก็จับเงินเป็นหลักล้านหลักร้อยล้านเลยค่ะจากที่ DCA หรือทยอยเก็บมาเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆนะนี่ก็คือสิ่งที่มีการข่าวค่ะนะชิบะเส้นทางสู่ปี2023เรามาดูในข่าวนี้ค่ะที่เขาเขียนนะเส้นทางนะปี2023จะเกิดอะไรขึ้นกับชิบะบ้างเรามาดูการวิเคราะห์ของข่าววานข่าวนี้นะคะเขาก็มีการวิเคราะห์ค่ะนะเราไปดูต่อค่ะนะในข่าวนี้เขียนค่อนข้างยาวนะคะชิบะอินุนะมีการเผยแผนจำนวนมากในปี2023ค่ะซึ่งนักลงทุนเชื่อว่าจะสามารถปรับราคาของมันให้นะให้ดัชนีนะยั่งยืนหรือนะคะอาจจะพุ่งในปี2023นั่นเองเป็นการเปิดตัวที่จะเกิดขึ้นและรอคอยมากที่สุดนะคะในระบบนิเวศค่ะนะนั่นก็คือนะโครงการที่นักลงทุนเชื่อว่าจะวิ่งนั่นเองนะและจะทำกำไรให้จึงทำให้นักลงทุนนะคะเข้ามาเก็บเข้ามาซื้อนะคะนะในเนื้อหาข่าวนะคะก็มีการเขียนนะคะว่านะคะคือนะการมีการวิเคราะห์นะคะนะจากนักพัฒนาค่ะที่มีการทวิตนั่นเองนะว่าปี2023จะมีโปรเจกต์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะและมันก็จะเป็นตัวที่จะทำให้นะชิบะพุ่งและมูลนั่นเองทำให้นักลงทุนค่ะก็มีการรอคอยนะคะและมีความเชื่อในเรื่องระบบนิเวศของชิบะค่ะนะอย่างที่เราเห็นค่ะนะสิ่งที่จะเกิดกับชิบะค่ะอันดับแรกก็คือเครือข่ายนะก็คือการอัปเกรดนะก็คือการอัปเกรดชิบะเรียมเลเยอร์ที่2ค่ะนะนอกจากนี้ค่ะโครงการของชิบะเมตาเวิร์สค่ะและชิบะสแวมค่ะ 2.0 ค่ะนอกจากนี้ค่ะชิบะเน็ตหรือ NFT ค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ชิบะก็มีการผลิตเหรียญมาใหม่อย่างที่เราเห็นก็คือชิบะของเหรียญของNONE นะคะก็คือเหรียญของNoonesนะคะหรือเหรียญของNoseness นะคะถ้าดิฉันเรียกชื่อผิดต้องขออภัยนะคะนะชื่อนะการสะกดภาษาอังกฤษคาดเคลื่อนประการใดต้องขออภัยนะคะนะดิฉันก็พยายามนำข่าวสารมาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะในขณะที่ชิบะเนี่ยซื้อขายอยู่ที่นะตอนนี้ค่ะนะอยู่ที่นะณตอนที่นะเขาเขียนข่าวนั่นเองอยู่ที่0.05ตัวนะคะ864ดอลลาร์และลดลง 3.1% ในการซื้อขายช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะนะมีการลดถึง 90% ค่ะจากแรงเทขายจากนะความกลัวของนักลงทุนนั่นเองนะคะและก็มีแรงเทซื้อขออภัยมีแรงซื้อเข้าไปเก็บนะคะนี่ก็คือสิ่งที่ข่าวบอกค่ะนะเดี๋ยวเราไปดูข่าวต่อไปค่ะเพื่อนๆก็มีการทวิตแบ่งปันจากนะนักชุมชนนั่นเองนะข่าวนี้มาจาก UTday นะคะ UTday ก็มีการทวิตแจ้งข่าวนะคะนะเป็นข่าวที่2นะคะเป็นแรงซื้อที่ถึงจุดสูงสุดประจำปีนะคะนะเรามาดูข่าวนี้ค่ะนะข่าวนี้ก็มีการสรุปนะคะว่าภาพรวมของชิบะค่ะตลอดทั้งปีนั่นเองนะคะมีแรงซื้อนะคะของชิบะเนี่ยช่วงที่ตลาดหมีวันนี้ดิฉันจะนำภาพรวมนะของตลาดนะเพราะมันใกล้จะสิ้นปีให้เพื่อนๆเห็นนะคะว่าในช่วงของตลาดหมีนะตลอดทั้งปีเพื่อนๆจะเห็นนะคะมันมี
การร่วงหนักถึง2ครั้งค่ะช่วงครั้งแรกก็เทอร่านั่นเองนะคะล่มสลายค่ะครั้งที่2ก็คือกระดานเทรดยักษ์ใหญ่อย่างเช่น FTX ค่ะส่วนครั้งที่3จะมีหรือไม่ในปีนี้นะซึ่งก็คือเดือนธันวาก็ต้องมาดูค่ะว่าข่าวที่กำลังตามมาของ Binance มันจะส่งผลให้ตลาดร่วงครั้งใหญ่หรือไม่ก็ต้องมาดูค่ะแต่ที่แน่ๆตอนนี้ก็2นะ2ปัจจัยที่ทำให้ร่วงหนักนะคะณเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะหรือในอาทิตย์ที่ผ่านมายังไม่ถือว่าตลาดคริปโตร่วงอย่างหนักค่ะเพราะยังไม่ย่อไปจนถึงจุดต่ำสุดเท่ากับFTX ล่มสลายนะคะนะมันเหมือนเป็นการเทขายด้วยความตกใจค่ะหรือเล่นรอบของนักลงทุนค่ะนะยังไม่ถือว่าร่วงหนักอ่ะแต่ข่าวนี้ค่ะเป็นการเก็บสถิติในตลอดทั้งปีค่ะที่มีการเทขายครั้งใหญ่นะคะหรือจะเรียกว่าตลาดหมีคนกลัวนั่นเองแต่ปรากฏว่ามีแรงซื้อเข้าไปเก็บสะสมนะคะเป็นการเก็บข้อมูลของนะการซื้อของนักลงทุนค่ะทั้งรายใหญ่และรายย่อยนะคะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นรายใหญ่นะซื้อเพิ่มขึ้นนะคะอย่างที่เราเห็นข่าวนะคะรายใหญ่เข้าไปเก็บสะสมอย่างต่อเนื่องค่ะเพิ่มถึง 124% ค่ะนะพร้อมกับการเติบโตอย่างน่าประหลาดในฐานะผู้ถือนะการเก็บครั้งนี้เป็นการเก็บระยะยาวค่ะเก็บในฐานะผู้ถือนะคะเพื่อนๆเรามาดูในข่าวต่อค่ะในเนื้อหาของข่าวนะของการเก็บนะคะในข่าวเนี่ยได้พูดถึงต่อนะคะนะว่านะคะการวิเคราะห์ของ Wallet นะคะการถือของชิบะค่ะนะอันดับแรกนะคะนะระบุว่าปริมาณนะเป็น100อันดับแรกค่ะในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะนะในกระเป๋า Wallet ของEthereum นั่นเองเพราะชิบะเนี่ยก็คือใช้บล็อกใช้บล็อกเชนนะผ่าน Ethereum นะคะมันก็จะมีการเก็บข้อมูลใน Ethereum นั่นเองนะว่าเหรียญไหน1ใน100นะคะที่มีการเก็บสะสมของวานเยอะที่สุดนะคะนั่นก็คือชิบะก็ติดอยู่ใน1ใน100ด้วยนั่นเองนะคะเราไปดูข่าวต่อนะคะนะเกี่ยวกับผู้ถือชิบะนะคะก็ช่วง24ชั่วโมงนะ1ใน100นะก็มีชิบะนะอยู่ในนั้นก็คือวานเก็บเพิ่มถึง124ค่ะจากข้อมูลนะบทบริษัทนะข้อมูลการวิเคราะห์ค่ะของแซมทามเมนต์นะคะพบว่านะคะนะแอคคอยนะคะหลายตัวค่ะกำลังเห็นกิจกรรมที่อยู่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญค่ะกระเป๋าเงินที่ไม่ได้เคลื่อนไหวกำลังนะตื่นตัวเพิ่มตื่นตัวเคลื่อนย้ายเงินทุนรวมถึงชิบะด้วยนะจากข้อมูลคอยMarket Cap ค่ะชิบะเนี่ยซื้อขายอยู่ที่ณตอนนี้ค่ะณ05ตัวค่ะ859นะคะตามข้อมูลข่าวนี้ช่วงที่24ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะก็คือเมื่อวานนี้นั่นเองจนถึงณตอนนี้24ชั่วโมงที่ผ่านมานะชิบะนะมีการมีราคาลดลงอยู่ที่ประมาณ 3.24% นะคะนะเดี๋ยวขออภัยนะคะข่าวนี้เนี่ยมีการเขียนนะส่วนใหญ่จะเขียนเมื่อวานนี้นะคะเพื่อนๆเพราะมันมีการเผยแพร่ในวันนี้นะคะนักเขียนก็ส่วนใหญ่ก็ต้องเขียนข่าวก่อนนั่นเองส่วนใหญ่ก็เขียนวันต่อวันกันอยู่แล้วนะคะอย่างดิฉันก็ทำข่าววันต่อวันนะคะดิฉันอ่านข่าววันนี้ดิฉันก็ค้นหาวันนี้เลยและนำข่าวสดๆใหม่ๆค่ะที่ไม่เกิน1วันหรือ2วันมาแบ่งปันนะคะเพื่อต้องการให้ได้ข่าวสดๆนะคะนะตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาก็คือนะคะมีแรงซื้อนะอยู่ที่ 7.65% นะคะนะขออภัยนะมีแรงเป็นการเก็บสถิตินะราคาลดนะคะถ้า24ชั่วโมงอยู่ที่ 3.24 นะคะหากเป็นช่วงนะสัปดาห์นะสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นการเก็บสถิติสัปดาห์ที่ผ่านมาก็อยู่ที่ 7.65% นะคะนะนี่ก็คือสิ่งที่เขานะแบ่งปันนะคะนอกจากนี้ค่ะนะข้อมูลค่ะนะบิตคอยนะคะนะในข้อมูลของแอคคอยนะส่วนใหญ่เนี่ยเผชิญกับความพ่ายแพ้อีกครั้งในขณะที่ยอมแพ้ก่อนหน้านี้เนื่องจากนะข้อมูลการเก็บมีการบ่งชี้นะนี่คือของเทคนิคนะในเชิงเทคนิคนะมันบ่งบอกถึงสัญญาณที่เกิดขึ้นนะมาจากปัจจัยการปรับอัตราดอกเบี้ยนะของตลาดโลกนั่นเองนะทั้งตลาดอเมริกาและตลาดโซนยุโรปนะมีการปรับดอกเบี้ยตามๆกันนั่นเองรวมถึงนะ
ข่าวดัชนีต่างๆค่ะก็ทำให้บิตคอยร่วงค่ะนี่คือการวิเคราะห์นะคะว่าปัจจัยที่ทำให้บิตคอยร่วงมันมาจากอะไรนะคะก็ส่งผลให้ทั้งตลาดคริปโตร่วงตามนั่นเองรวมถึงชิบะด้วยนะคะก็วิ่งตามบิตคอยนะคะสิ่งที่เขาพูดถึงนะคะผลกระทบจากเศรษฐกิจนะคะปัญหานี้แหละทำให้เกิดความรู้สึกที่กังวลและกลัวของนักลงทุนนะคะแทนที่จะปรับขึ้นนะคะนักลงทุนส่วนหนึ่งก็คิดว่านะว่ามันจะปรับขึ้นแต่ความกังวลของนักลงทุนส่วนใหญ่มีความกังวลก็เลยทำให้เกิดการเทขายนั่นเองนะคะนี่ก็คือข้อมูลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้นะคริปโตร่วงนะคะนอกจากนี้ค่ะเมื่อต้นสัปดาห์ตลาดคริปโตฟื้นตัวนะก็คืออาทิตย์ที่ผ่านมานะคะจากมีการประกาศ CPI ของอเมริกานั่นเองที่บ่งชี้อัตราเงินเฟ้อที่ร้อนแรงในสหรัฐอเมริกานะคะก็ทำให้คนเนี่ยเบาใจหรือความรู้สึกกังวลน้อยลงค่ะแต่ทั้งนี้นะคะเมื่อมีการประกาศของนะเงินเฟ้อของโซนยุโรปค่ะโซนยุโรปปรากฏว่ามันดิ่งวิ่งขึ้นค่ะสวนกระแสของอเมริกานั่นเองอเมริกามีการปรับลดค่ะแต่โซนยุโรปค่ะอย่างเช่นอังกฤษฝรั่งเศสนะคะนะและก็อะไรอีกเยอรมนีมีการประกาศแต่ปรากฏว่าตัวเลขมันเพิ่มขึ้นค่ะนะมันไม่ได้ลดนั่นเองก็ทำให้ตลาดมันกลับมากังวลใหม่อีกรอบนึงค่ะและก็หลังจากมีการประกาศ CPI ของโซนยุโรปแล้วโซนยุโรปก็ประกาศต่อเลยค่ะนะก็คือการปรับอัตราดอกเบี้ยถึง 50% ค่ะนะก็ทำให้50% จากการปรับครั้งก่อนนะคะเพื่อนๆก็ทำให้นะคริปโตนะคะตลาดคริปโตตลาดหุ้นค่ะนะกังวลซ้ำไปอีกค่ะก็ทำให้มีการเทขายครั้งใหญ่ตามดาวโจนตามหุ้นนั่นเองนะชิบนะตลาดคริปโตก็ร่วงตามรวมถึงชิบะนะคะในอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะ 2-3 วันที่ผ่านมานะคะผู้ถือชิบะค่ะเพิ่มนะในข่าวนี้ก็พูดถึงนะผู้ถือชิบะเพิ่มนะจำนวนผู้ถือนับพันนะนับพันในไม่กี่วันค่ะเมื่อวันที่6ธันวาค่ะจากการรายงานข่าวของ U.today รายงานจากจำนวนผู้เลี้ยงชิบะอยู่ที่1,527,121 ตัวค่ะมีการเก็บเข้าไปเก็บชิบะประมาณ 1,200 นะเหรียญนั่นเองนะจำนวนนี้เพิ่มขึ้นนะจากกระเป๋า wallet นะคะปัจจุบันมีเจ้าของชิบะอยู่ที่ 1,200 นะคะนะร้านตัวนั่นหมายความนะมีกระเป๋าเงินของชิบะเนี่ยค่อนข้างสูงค่ะนะซึ่งในข้อมูลเนี่ยมีผู้ถือใหม่เพิ่มกว่า 9,000 รายในใช้เวลาเพียง10วันค่ะนะจากข้อมูลของชิบะ BPP ค่ะก็คือนะตัวแทนหรือชุมชนที่รายงานในทวิตนั่นเองเขามักจะรายงานข้อมูลสรุปตัวเลขผู้ถือใหม่รวมถึงข่าวสารวานนะนะนี่ก็คือข้อมูลที่เขานำมาเขียนข่าวค่ะก็มาจากชิบะ BPP นะคะที่มีการทำทวิตนะเน้นชุมชนก็คือแจ้งข่าวชุมชนให้รู้ค่ะเขาได้กล่าวว่าชิบะไม่ใช่แค่การเพิ่มผู้ถือรายใหม่เท่านั้นปัจจุบันมีกระเป๋าเงินมากกว่า83นะถูกนะ83นั่นเองนะมานานถึง6เดือนค่ะนะมีกระเป๋าใหม่ๆเข้ามานะในข่าวมีการรับเลี้ยงนะชิบะอย่างต่อเนื่องค่ะนะเป็นสินทรัพย์นะเพื่อใช้คือเป็นสินทรัพย์ที่เพื่อใช้ชำระค่าใช้จ่ายหรือค่าบริการผ่านโทรศัพท์มือถือในยุคนี้ด้วยอย่างที่เราเห็นนะมีอยู่ใน Binance Buy นะคะแล้วก็มีอยู่ใน Coinbit ค่ะมีทั้งมีอีกหลายนะมีในวีซ่าอีกหลายตัวนะคะที่มีการนำชิบะนะลิชิบะให้ไปใช้เป็นการชำระแทนเงินได้นั่นเองนี่ก็คือตัวอย่างที่เขานะทวิตนะเป็นยกเป็นตัวอย่างนี่ก็คือข่าวที่2ค่ะเราไปดูข่าวอื่นต่อกันนะปิดท้ายด้วยการเผาค่ะนะเพื่อนๆปิดท้ายด้วยรายงานการเผาชิบะค่ะนะรอสักครู่นะคะพอดีอินเทอร์เน็ตช้านั่นเองนะข้อมูลการเผานะคะดิฉันก็จะอ่านไปด้วยนะคะเพราะอินเทอร์เน็ตของดิฉันค่อนข้างช้านะคะนะข้อมูลการเผาเนี่ยคือช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะนะมีการรายงานการเผานะคะจากการทวิตของนะคะชิบะเบิร์นนั่นเองนะคะก็มีการสรุปออกมาการเผาของชิบะค่ะอยู่ที่47ล้านตัวค่ะถูกเผาใน1วันที่ผ่านมาค่ะเนื่องจากมีกระเป๋าเงินนะลับค่ะหรือเป็นกระเป๋าเงินของวานค่ะนะก็เผาชิบะไปที่นะ47
7.44 ล้านค่ะในช่วงนะเวลา24ที่ผ่านมาค่ะนะคิดเป็นเงินนะคะประมาณนะคะนะ 23.61 ล้านโดยกระเป๋าสตางค์ใบเดียวกันค่ะนะเราไปดูข้อมูลนะคะในข่าวนะเป็นการเก็บสถิติของชิบะเบิร์นนะคะว่านะตามสถิติการเผาชุมชนนะของชิบะได้รบชิบะนะคะจำนวน47ล้านนะโดยรวมจากการทุนหมุนเวียนโดยส่งเหรียญไปยังที่อยู่นะคือกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าตายนะหรือจะเรียกว่ากระเป๋าที่นะไม่ดึงกลับมาอีกนะคะเป็นการผ่านการทำธุรกรรม11รายการช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานะนี่ก็คือข้อมูลของชิบะเรียมค่ะนะเป็นข่าวสุดท้ายที่ดิฉันนำมาแบ่งปันสำหรับวันนี้นะคะเพื่อนๆนะสำหรับคลิปนี้ก็แบ่งปันนะสุดท้ายก็เรื่องการเบิร์นของนะเว็บไซต์นี้จะเป็นเว็บไซต์ของชิบะอินุนะคะโดยตั้งขึ้นมาโดยชินะในชื่อของชิบะเบิร์นเฉพาะค่ะเป็นการเก็บข้อมูลสถิตินะการลดอุปทานของชิบะนั่นเองก็จะมีการสรุปข่าวเกี่ยวกับนะจำนวนการซื้อขายนะและกระเป๋าเงินไหนมีเหรียญชิบะเยอะที่สุดค่ะและกระเป๋าเงินไหนนะคะที่มีการนำไปเผาเยอะที่สุดนะคะก็มาจากข้อมูลของชิบะเบิร์นนะคะซึ่งก็จะมีทวิตอยู่ด้วยนะคะเพื่อให้ติดตามนั่นเองนี่ก็คือการปิดท้ายสำหรับคลิปนี้ค่ะนะการลงทุนนะคะเพื่อนๆสิ่งสำคัญค่ะนะหากเราลงทุนนะโดยนะในความเชื่อของดิฉันนะคะเล่นแบบนักลงทุนรายใหญ่ค่ะหรือเจ้าค่ะเราวิ่งตามเขาค่ะนะแต่นะคะการวิ่งตามเขาเราก็ต้องดูด้วยค่ะนะดูอะไรก็คือดูโครงสร้างพื้นฐานนะก็คือความรู้นั่นเองเพราะเจ้าหรือนักลงทุนรายใหญ่ค่ะสิ่งที่เขาจะถือสิ่งที่เขาจะไปเก็บค่ะนั่นก็คือเขาต้องวิเคราะห์แล้วเหรียญนั้นมีอนาคตค่ะฉะนั้นเราก็เช่นเดียวกันค่ะเราต้องเล่นแบบเขาค่ะเข้าไปเก็บตามเขาค่ะและขายตามเขาค่ะหากเราเข้าไปเก็บตอนที่เขาเทค่ะตลาดมันก็จมค่ะเพราะเขาเทช่วงตลาดกระทิงค่ะคนกำลังวิ่งไล่ราคาหรือคนกำลังเข้าไปโฟลโล่นะโฟลโล่บายนั่นเองวิ่งซื้อวิ่งซื้อค่ะนั่นก็คือคนจะส่วนใหญ่ 90% มักจะเข้าไปตามระบบเทคนิคค่ะก็คือเข้าไปตามสัญญาค่ะไปไล่ซื้อไล่ซื้อค่ะเห็นราคามันวิ่งคิดว่ามันจะไปต่อเราไปไล่ซื้อตอนนั้นค่ะเราอาจจะติดดอยหรืออาจจะถูกเขาเทขายได้ค่ะหรือได้ของแพงนะคะฉะนั้นแน่นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จหรือกูรูหรือเซียนต่างๆมักจะสอนเหมือนกันค่ะให้เราเข้าเก็บช่วงมันดาวลงค่ะอย่างตลาดหุ้นนะมีการสอนกันเสมอค่ะให้เก็บของนะให้เก็บของก็คือช่วงที่มันเป็นตลาดหมีคนกลัวและหาจุดเข้าค่ะอย่าไปเก็บทีเดียวด้วยต้องทยอยเก็บค่ะนะหรือแบ่งไม้เข้าอย่างวานที่ดิฉันติดตามข่าวสารเขาก็ไม่ได้เก็บทีเดียวค่ะเพราะหากเก็บทีเดียวก้อนใหญ่ๆนะคะราคามันก็พุ่งทันทีแต่เขาทยอยเก็บค่ะคนกลัวค่ะคนกลัวเขาก็ไปเก็บของถูกเสมอค่ะนะและเขาก็ไปเทขายเมื่อคนเริ่มรู้สึกดีค่ะนะคนโลภนั่นเองเมื่อคนโลภค่ะเข้าไปซื้อค่ะเขาก็ขายนะคะฉะนั้นเนี่ยเราเองหากจะลงทุนประสบความสำเร็จก็ต้องเล่นแบบวานค่ะนะและเราก็จะประสบความสำเร็จตามค่ะปิดท้ายด้วยพลังจิตดีๆค่ะตอนนี้มันเป็นภาวะของการวัดใจคนนั่นเองนะตลาดหมีเนี่ยคือคัดคนค่ะคนที่ไม่อดทนคนที่นะจิตใจอ่อนแอมักจะออกจากตลาดไปในช่วงภาวะตลาดหมีค่ะฉะนั้นอารมณ์